รักน้องหมาน้องแมวนะฮะอยากจะช่วยเหลือเวลาที่เข็นเขาเนี่ยตกทุกข์ได้ยากหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นแมวแล้วก็เป็นหมาที่ไร้ที่อยู่นะฮะมีโอกาสสูงนะถ้าอยากจะช่วยเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับใช่ค่ะก็เลยอยากจะชวนผู้ชมบริจาคคนละเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้หมาแมวเหล่านี้ประมาณ400ตัวอยู่ที่วัดแต่กำลังจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ไปอยู่บ้านใหม่ซึ่งบ้านใหม่เนี่ยใช้งบก่อสร้างประมาณ 300,000 บาทตอนนี้ได้มาประมาณแสนนิดๆแล้วยังขาดอีกตั้งเกินครึ่งนะคะอยากจะระดมทุนขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะชมเห็นอยู่นี้นะคะตีสักประมาณ60ตารางวามีสังกะสีคลุมอยู่แบ่งออกเป็นคอกหมาแล้วก็คอกแมวนะคะนี่เป็นสถานที่ดูแลหมาแมวจรจัดรวมแล้ว400กว่าตัวของคุณทัศดาวันกรณราเจ้าของเพจแม่พิมพ์บ้านสีขาหมาแมวค่ะเป็นคนดูแลสัตว์เหล่านี้ภายในวัดมะพร้าวเตี้ยมา10กว่าปีแล้วนะคะพี่ทัศดาวันบอกว่าเป็นคนรักสัตว์ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะพาหมาแมวจรจัดพวกนี้ไปทำหมันก็ต้องใช้งบประมาณตัวละเกือบ 1,000 บาทจนกระทั่งมาเจอหมาแมวจรจัดที่วัดมะพร้าวเตี้ยอยู่รวมกันร้อยกว่าตัวก็เลยไปบอกเจ้าอาวาสค่ะไปขอท่านเจ้าอาวาสบ้างเดี๋ยวขอมาช่วยดูแลแล้วทำหมันให้ได้ไหมพอมีคนรู้ข่าวว่าวัดนี้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเหรอเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหรอเอามาปล่อยอีกคนเป็นอย่างเงี้ยแม่กลายเป็นเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ400ตัวตอนนี้พื้นที่ไม่เพียงพอแล้วนะคะแล้วทางวัดจะมีการปรับปรุงพื้นที่ในเดือนกรกฎาคมด้วยก็เลยต้องหาพื้นที่ใหม่ให้กับหมาแมวจรจัดเหล่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ทัศดาวันกันค่ะเราที่แรกก็จะคุกข้าวมาเลี้ยงอ่ะนะทําไปทํามาก็เออมันผูกพันแล้วสงสารก็เลยเนี่ย10กว่าปีแล้วก็เลยมาช่วยเหลือแบบเกื้อกูลเค้าอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะคะบางทีมาปล่อยบริเวณวัดเราก็จะจับเค้าเข้ามาทําหมันดูแลรักษาเลี้ยงดูนะคะพอทีนี้คนนะพอเรารู้ว่าเราเลี้ยงมีคนเลี้ยงก็จะมีคนมาปล่อยนะฮะพอปล่อยขึ้นก็จะเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นอาหารก็เริ่มไม่พอทรัพย์ส่วนตนก็เริ่มขาดแคลนแล้วนะฮะน้อยไม่มีพอเหตุการณ์มาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมพี่ทัศดาวันขอความช่วยเหลือไปยังป้าจุฮะจำได้ไหมครับป้าจุบ้านพักสี่ขาหมาเพื่อหมาขาจรนะฮะคนรักหมาคนรักแมวเหมือนกันใช่ครับเขามีโครงการทำบ้านพักสุนัขและแมวในพื้นที่สุพรรณบุรี13ไร่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับป้าจุเนี่ยแบ่งพื้นที่ให้กับทางพี่ทัศดาวันเนี่ย2ไร่เพื่อไปสร้างคอกแมวแล้วก็สุนัขทั้งหมดก็ให้ไปอยู่ในความดูแลของป้าจุแทนคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณสัก 300,000 บาทในพื้นที่2ไร่นี้ในการก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้มีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือมาแล้ว102ยังขาดอีกเท่าไหร่ก็บวกลบคูณหารดู108อ่ะเนาะฟังเสียงพี่ทัศดาวันอีกทีครับแบ่งที่ให้แกมีที่อยู่ที่สุพรรณบุรีอ่ะนะป้าก็ซื้อด้วยเงินทุนของตัวเองนะป้าก็มีเมตตาแบ่งให้พี่2ไร่เพื่อที่จะให้น้องแมวอยู่แต่น้องหมานี่จะไปอยู่กับป้าเขาแต่น้องแมวนี่เราจะต้องสร้างเองแบ่งที่ให้2ไร่แต่เราจะต้องหาทุนเพื่อที่จะไปสร้างคอกน้องแมวเองนะคะตอนนี้เราก็ยังได้ไม่พอถ้าเดือนกรกฎาเนี่ยถึงกำหนดย้ายคอกยังไม่เสร็จเราก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะทีนี้นอกจากงบประมาณการก่อสร้างคอกใหม่ให้กับหมาแมวแล้วนะฮะคือพี่ก็ยังต้องหาเงินมาดูแลสัตว์เหล่านี้ด้วยนะครับอย่างค่าอาหารค่าทำหมันอีกล่ะข้าวสารในวันละ50กิโลนะฮะอาหารเม็ด20กิโลค่าอาหารแมวรวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าทำหมันเนี่ยที่คุณพลอยบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าอาหารเนี่ยเดียวก็เป็นเงิน 5,000 กว่าบาทต่อวันแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือแต่เริ่มจะไม่เพียงพอก็เลยต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยเพื่อเอามาใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้พี่ทัศดาวันเนี่ยเขาบอกว่าการแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดที่ดีที่สุดเนี่ยคือคนเลี้ยงต้องมีความรับผิดชอบแค่นี้จบแล้วส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งทำหมันนะครับเพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์มันออกลูกทีไม่ออกทีละตัวนะฮะออกเป็นคอกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะกฎหมายควบคุมหากเจ้าของสัตว์ปล่อยปละละเลยไม่ทำหมันหรือนำหมาแมวมาปล่อยในพื้นที่สาธารณะเนี่ยที่จริงแล้วต้องดำเนินการลงโทษให้เด็ดขาดด้วยใช่ใช่นี้นะฮะค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลือสร้างที่อยู่ใหม่หรือบริจาคเงินซื้ออาหารให้หมาแมวเหล่านี้นะคะโอนไปได้เลยแคปหน้าจอเลยค่ะเลขที่บัญชีขึ้นให้แล้วนะคะเป็นชื่อบัญชีของพี่ทัศดาวันเองหรืออยากจะไปเองโทรไปเลยที่หมายเลข0876159542นะคะ